ยู่แล้วเป็นนั้นน่ะขึ้นมานี่เร็วนะท่านผู้ชมก่อนเอ้านี่เข้ารายการเหรอเออเร็วโอ้แป๊บนึงโอ้เดี๋ยวเรามาทักทายท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมแจ็คอัครวัฒน์วัชราภัยบูลย์ครับผมโอ้ทองชัยคำพิเศษครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรพาลุยทางเคสเตชันสถานีเกษตรรู้เพื่อรวยครับรายการของเรานะครับก็สามารถติดตามชมได้เลยครับทางช่องทางนี้ครับแล้วเราจะพาไปลุยทุกที่ทุกแห่งที่มีการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรครับรวมถึงเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆด้วยใช่แล้วครับและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดอยากให้เราไปลุยที่ไหนหรืออยากจะติชมรายการก็ติดต่อคุณโอเข้ามาได้เลยที่เบอร์029677014ครับหรือว่าทางอีเมล new@kstation.tv หรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนครับมีความคิดเห็นสามารถส่งผ่านมาได้เลยครับทาง4689110แล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับแต่ว่าคุณแจ็คพาผมมาที่นี่ทำไมครับอ้าวผมจะพามาดูมะพร้าวมั้งครับคุณโอ้ก็ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยมันคือลูกมะพร้าวผมก็จะมาดูขั้นตอนการทำน้ำมันมะพร้าวกันครับอ๋อไอ้อย่าบอกนะครับว่านี่ไอ้มะพร้าวที่คุณพามาเนี่ยได้รับข้อมูลมาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสนช.ที่เขาบอกว่าสามารถเอามะพร้าวมาแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวได้ถูกต้องเลยครับคุณโอ้โหแต่ผมอยากรู้ครับว่าข้อมูลวิธีการทำไอ้พวกนี้ครับมันเป็นยังไงอ่ะงั้นผมอุบไว้ก่อนดีกว่าผมไม่บอกคุณดีกว่านิดนึงแหมโอเคถ้าคุณอยากรู้ตามผมมาดีกว่าครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าคุณโอ้ผมได้นัดพี่หญิงไว้แล้วครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำมันมะพร้าวครับไปกันเลยครับเกษตรพาลุยมะพร้าวเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยทั้งมีคุณประโยชน์มากมายตั้งแต่สมัยโบราณมะพร้าวเป็นวัตถุดิบสำคัญในการปรุงอาหารและสามารถนำมาเคี่ยวทำน้ำมันทอดอาหารได้อีกด้วยเรียกได้ว่ามะพร้าวอยู่คู่กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยมาช้านานแม้จะเอื้อนเอ่ยประโยชน์มาสารพัดแต่ปัจจุบันมะพร้าวสามารถนำมาทำน้ำมันมะพร้าวที่ทั่วโลกต่างรู้ถึงประโยชน์มากมายเช่นช่วยป้องกันโรคหัวใจเบาหวานและมะเร็งอีกทั้งไม่ทำให้อ้วนเพราะเผาผลาญได้อย่างรวดเร็วทั้งน้ำมันมะพร้าวไม่เป็นโทษแม้แต่กับเด็กเล็กเนื่องจากอุดมไปด้วยกรดลอริกซึ่งเป็นกรดไขมันที่พบได้มากในน้ำนมแม่นั่นเองวันนี้เกษตรพาลุยได้รับข้อมูลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.ถึงกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวของบริษัทน้ำมันมะพร้าวไทยจำกัดแต่ได้ข่าวมานะครับว่ากระบวนการการผลิตที่นี่เนี่ยได้รับรางวัลจากสนช.ด้วยนะครับซึ่งเราจะตามไปดูกระบวนการผลิตของที่นี่จะสุดยอดอย่างไรนั้นตามสองหนุ่มไปลุยกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับเราเจอแล้วครับพี่หญิงครับซึ่งบุคคลท่านนี้แหละครับจะพาเรามาทำความรู้จักกับการทำน้ำมันมะพร้าวครับแม่วันนี้ต้องรบกวนพี่หญิงครับพามาดูขั้นตอนวิธีการตั้งแต่วิธีการแรกในการนำมะพร้าวมานำมาแปรรูปให้เป็นน้ำมันมะพร้าววันนี้ต้องรบกวนพี่หญิงให้ความรู้กับพวกเราแล้วครับยินดีครับวันนี้อยากจะถามคำถามแรกก่อนเลยครับพี่หญิงครับว่ามะพร้าวที่เรานำมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับเรานำมาจากไหนบ้างครับอันนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวที่ปักใต้นะคะที่ภาคใต้ของเราอะครับแล้วมีการเลือกสายพันธุ์หรือว่าอะไรมาไหมฮะจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่มะพร้าวที่ใต้ก็คือเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพคือเป็นมะพร้าวพันธุ์ใหญ่แล้วก็เนื้อจะหนาอะไรพวกนี้ค่ะครับครับพอนำเข้ามาแล้วเนี่ยเรามาคัดเลือกโดยวิธีไหนครับก็คือจะมีการดูนะคะมะพร้าวโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นมะพร้าวแก่ก็จะมีเปลือกสีน้ำตาลนะคะครับสีน้ำตาลแก่ๆครับหลังจากนั้นก็มีการนำมาปอกอย่างที่เห็นเปลือกนะคะปอกเปลือกแล้วก็จะได้ออกมาเป็นถ้าเกิดมะพร้าวแก่นะคะเราจะเห็นว่าก้นกะลาหรือว่าตัวเนื้อกะลาตัวเนื้อปลือกนอกนะคะจะเป็นสีดำสีน้ำตาลสีดำส่วนถ้าเป็นแบบนี้คือเป็นมะพร้าวอะไรครับมะพร้าวแก่เหมือนกันแก่แต่ว่าไม่แก่มากไม่แก่จัดมากก็คือใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนำมะพร้าวมาก็มาปอกก่อนค่ะใช่แล้วหลังจากนั้นพอได้กะลาอย่างเงี้ยครับเราไปทำอะไรต่อครับก็ไปที่ส่วนที่เป็นการทิวเปลือกกะลาแข็งออกค่ะอ๋อก็คือว่าต้องปอกเปลือกกะลาแข็งออกใช่แล้วค่ะน้ำซึมไปด้วยเหรอฮะคือเราปอกเปลือกกะลาปุ๊บเราก็จะได้ลูกเนื้อมะพร้าวอะค่ะที่มีผิวสีดำอยู่ข้างในซึ่งในนั้นก็จะมีส่วนประกอบของเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวอยู่ในนั้นนะคะแล้วเราน้ำไปทำอะไรไหมครับน้ำใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปผ่าตรงนั้นปุ๊บเราก็จะส่งไปทำเหมือนพวกน้ำผลไม้หรือน้ำกลูโคสที่เป็นน้ำเอาไปสกัดน้ำผลไม้อะไรเงี้ยค่ะผสมเป็นน้ำผลไม้ที่เขาเป็นน้ำผลไม้กระป๋องอะไรเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวต้องรบกวนที่หญิงพาไปดูวิธีการเขาเรียกว่าปอกกะลามะพร้าวอีกครั้งนึงใช่ปอกเปลือกแข็งค่ะปอกเปลือกแข็งมะพร้าวนะครับเดี๋ยวไปทางด้านนู้นครับอ
ในขั้นตอนแรกที่เราได้ไปชมการคัดเลือกมะพร้าวแล้วทีนี้พี่หญิงจะมาประชมการปอกมะพร้าวนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะแข็งๆออกนะคะซึ่งอย่างที่เห็นก็คือเราจะต้องคิวกระดาเนื้อแข็งๆออกนะคะใช้วิธีการสับแบบธรรมดาในทั่วไปฮะค่ะอันนี้ต้องอาศัยความชำนาญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่ชำนาญปุ๊บก็จะมีการสับโดนเนื้อโดนลึกเข้าไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะทั้งเนื้อคนและเนื้อมะพร้าวค่ะอันนี้คนงานต่างๆเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นของเราเองหรือว่ามีการรับจ้างหรือว่ามีการทำยังไงครับจริงๆแล้วเป็นชาวบ้านแถวนี้ค่ะที่เขามีอาชีพโดยส่วนใหญ่เขาจะเป็นอาชีพเหมือนกับว่ามาคิวมีกระเทาะมะพร้าวอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะเขาก็เลยจ้างมาทำเรื่องนี้เพราะเขามีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่แล้วใช่แล้วค่ะอย่างพี่คนนี้เขาทำมาสักกี่ปีแล้วครับถึงมีความชำนาญสับอย่างเงี้ยครับอันนี้พี่ทำมาตั้งหลายปีแล้วนะคะนี้คล่องมากเลยนะครับอันนี้หลังจากที่เราได้อย่างเงี้ยแล้วฮะได้อย่างนี้นะคะน้ำออกนี่นะคะนี่ค่ะสับน้ำออกนะหลังจากนั้นก็เก็บส่วนที่ใช้ก็คือตัวเนื้อมะพร้าวนะคะอย่างนี้นะคะเนื้อมะพร้าวก็จะออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเอาเนื้อมะพร้าวตัวนี้ค่ะไปทิวผิวสีดำนี้ออกนะคะสีน้ำตาลนี้ออกค่ะก็คือทางด้านหลังอีกครั้งนึงด้านนี้ค่ะด้านหน้าค่ะด้านหน้าค่ะแม่นี่นะครับที่มีการคิวเขาเรียกว่าคิวมะพร้าวใช่ไหมครับคิวผิวสีน้ำตาลของมะพร้าวออกค่ะอันนี้สามารถจับได้ใช่ไหมครับจับได้ค่ะอันนี้จับได้เลยนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากมีการเขาเรียกว่าคิวผิวมะพร้าวออกคิวผิวมะพร้าวออกก็คือเหมือนกับปอกเปลือกมะพร้าวที่ติดจากกะลานั่นเองครับออกมาเป็นสีขาวๆแบบนี้ครับด้านหลังครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเนื้อในครับธรรมดาแต่ว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกคิวลายค่ะคิวลายค่ะลูกนึงปอกนานไหมครับคุณป้าครับแป๊บเดียวแป๊บเดียว10นาทีวันนึงนี่ประมาณสักประมาณกี่ลูกเลยครับที่เราทำการปอกมาเนี่ยครับทั้งหมด3ลูกก็ประมาณ200โลโอ้โหต่อวันนะฮะ200ลูกอ่ะ200ลูกประมาณไม่ถึง100โลโอ้ครับประมาณ200ลูกเลยครับพี่แจ๊คครับต่อคนนะคะอันนี้ครับต่อคนโอ้โหวันนึงเนี่ยก็เยอะเลยนะครับค่ะครับพี่หญิงครับหลังจากที่เราได้มะพร้าวเนื้อแบบนี้ครับเรานำไปทำอะไรต่อครับจริงๆได้เนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างนะคะทางพี่กุ้งเขาจะเอาไปล้างก่อนทีนึงแล้วก็คือว่าล้างก่อนส่งไปโรงงานใช่ค่ะล้างครั้งเดียวแล้วไปถึงโรงงานเราก็จะต้องล้างวัตถุดิบให้สะอาดก่อนที่จะเข้ากระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวค่ะครับอ๋อครับอันนี้พี่หญิงเองเนี่ยครับรับมะพร้าวมาที่นี่ทั้งหมดกี่ลูกครับต่อวันหรือว่าต่อสัปดาห์เนี่ยฮะเข้ามาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ครับจริงๆแล้วแต่ออเดอร์ของลูกค้ามากกว่าค่ะเราไม่สามารถระบุได้ว่าจะเท่าไหร่ยังไงนะคะแหล่งผลิตของเราเนี่ยต้องสต็อกไว้สักกี่ลูกสักเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วทางพี่เขาจะมีสต็อกมะพร้าวเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะเหมือนกับว่าวันนึงอาจจะประมาณตันนึงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าน้อยกว่านั้นมากกว่านั้นแล้วแต่ออเดอร์ที่เราสั่งลูกค้าสั่งเราเข้ามาค่ะคือทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าสั่งมาแล้วก็ทางที่เราผลิตอยู่ตามทุกวันที่เราผลิตแล้วค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับลูกค้าซื้อเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับไปทำอะไรบ้างครับตัวน้ำมันมะพร้าวของเรานะคะก็จะเอาไปใช้รับประทานนะคะบางคนก็ใช้พวกเสริมความงามใช้ทาผิวทาผมครับแล้วมันตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรในการทาผิวทาผมอะไรเงี้ยฮะจริงๆแล้วน้ำมันมะพร้าวนะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่เขาเป็นไขมันอิ่มตัวแล้วก็มีกรดลอริกและวิตามินอีสูงมากค่ะอ๋อครับอันนี้จะช่วยในเรื่องของอะไรครับเหมือนกรดลอริกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะเหมือนกับว่าเรากินเข้าไปปุ๊บก็จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เราเหมือนไอตัวกรดลอริกเนี่ยค่ะจะมีในน้ำนมแม่ซึ่งเหมือนเด็กทารกใช่ไหมคะคลอดออกมาเขาให้ทานนมแม่เพื่อที่จะเหมือนให้น้ำนมแม่ตัวนี้มาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายไม่ให้เป็นโรคง่ายเลยพวกนี้ค่ะแต่ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มเขายังเชื่อว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีไขมันเยอะนะถ้ารับประทานเข้าไปแล้วจะเกิดมีคอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวของเราเนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแต่เป็นชนิดปานกลางเหมือนกับว่ากินเข้าไปแล้วเขาสลายไปเป็นพลังงานได้เลยไม่มีไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ในร่างกายเหมือนบางครั้งนะคะร่างกายเรามีไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ตัวน้ำมันมะพร้าวตัวนี้ล่ะค่ะจะเป็นตัวชะล้างไขมันนี้ออกมาทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นค่ะก็เรียกว่ามีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์มากกว่าครับอันนี้พอจะมีส่วนไหนที่ให้พวกเราได้ลองทำได้บ้างไหมครับจริงๆแล้วลองทำตรงขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมครับผมว่าอาชีพนี้คงไม่เหมาะสมกับผมนะครับเหมาะกับคุณโอ้มากกว่าครับผมก็ไม่เหมาะเหมือนกันครับพ
ี่หญิงครับอันนี้หลังจากเราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเอาใส่ถุงแล้วขั้นตอนต่อมาเราเอามะพร้าวที่ปอกเปลือกเรียบร้อยเนี่ยครับเอาไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราส่งไปที่โรงงานค่ะเพื่อที่จะทำการผลิตน้ำมันมะพร้าวเอาไปทั้งถุงแบบนี้เลยไหมฮะใช่แล้วค่ะไปเลยนะครับงั้นเราไปกันเลยไหมครับไปกันเลยผมช่วยเอานี้ไปนะฮะได้ค่ะขอบคุณมากเลยที่ร้านปอกมะพร้าวจะมีมะพร้าวจากภาคใต้หลั่งไหลเข้ามามากมายอย่างที่เห็นเป็นกองพเนินแบบนี้แหละครับจากนั้นก็นำมะพร้าวปอกตามตัวแปรปริมาณน้ำมันมะพร้าวที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือออเดอร์เข้ามานั่นเองบวกกับจำนวนที่บริษัทน้ำมันมะพร้าวไทยของพี่หญิงผลิตอยู่แล้วและส่งไปที่โรงงานสกัดครับช่วงหน้ากลับมาตามสองหนุ่มและพี่หญิงไปดูโรงงานสกัดครับห้ามพลาดรับรองว่าเห็นถึงความพิถีพิถันคุณภาพและนวัตกรรมการผลิตแน่นอน